อ่ะวันนี้เรามารีวิวแว่นเพื่อนตาจะมีอยู่ที่ขายตามท้องตลาดนะครับอันนี้เพื่อนตาเดลักส่วนเนี้ยเป็นแว่นที่ซื้อได้ทั่วไปในท้องตลาดครับมันมีความแตกต่างกันอยู่ในเรื่องของเลนส์เรื่องแรกก็คือการโคตติ้งคือการเคลือบผิวเลนส์นั่นเองเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูการโคตติ้งถ้าเป็นเลนส์ทั่วไปปกติตามท้องตลาดเวลามีสิ่งสกปรกมาติดอย่างเงี้ยนะครับเราจะเห็นว่ามันจะทำความสะอาดได้ค่อนข้างยากเวลาเราเอาผ้าอะไรพวกนี้นะจะเช็ดมีเช็ดไม่ออกเช็ดยังไงก็ไม่ออกอันนี้เป็นเทสนะเพราะว่าสิ่งสกปรกจริงจะไม่ติดตรงนี้เนาะแต่เราก็ถือว่าเทสกันหนักๆหน่อยแล้วกันแต่ถ้าเกิดเป็นเลนของเดลักสังเกตดูมันเขียนติดยากแล้วเราเช็ดเนี่ยจะเจาะได้ง่ายหายเลยมันอยู่บนนี้เลยอันนี้เป็นความพิเศษของเลนส์เดลักของเราความต่างอีกอย่างคือความหนาของเลนส์อันนี้เป็นเลนส์ธรรมดาทั่วไปนะครับเวลาเราพลิกดูเราจะพบว่ามันมีความหนาอยู่ระดับนี้แต่ถ้าเกิดเป็นเลนส์ของเดลักครับเราจะเห็นว่ามันบางกว่าอย่างเห็นได้ชัดเวลาเราพลิกดูเราจะไม่เห็นความหนาของสันทั้งที่เลนส์2ตัวเนี่ยมีค่าสายตาที่เท่ากันคือค่าสายตา400แต่ว่าความหนาเนี่ยต่างกันคนละเรื่องเลยตัวเนี้ยเป็นเครื่องเทสแสงสีน้ำเงินซึ่งแสงสีน้ำเงินเนี่ยจะมาจากจอมือถือจอคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่ไฟ LED ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เป็น LED กันหมดกันแต่พวกนี้มีอันตรายครับเราก็จะมาเทสกันดูว่าเลนส์ที่เราเอามาแต่ละชนิดเนี่ยมันสามารถกันแสงสีน้ำเงินได้ระดับไหนเดี๋ยววันนี้เราเอาแว่นที่เป็นเลนส์ธรรมดามาเลนส์ปกติทั่วไปที่มีขายกันเวลาเราไปสั่งตับกับเลนส์ของเดลักของเราเรามาดูที่เลนส์ปกติครับเลนส์ปกตินะครับวางเข้าไปก็จะพบว่าแสงสีน้ำเงินมันก็ยิงทะลุผ่านมาจนถึงจุดรับภาพของดวงตาเลยก็ไม่ได้กันอะไรอันนี้คือเลนส์ปกติทั่วไปส่วนเลนส์เดลักนะครับเห็นไหมครับแสงสีน้ำเงินเนี่ยมันจะหายไปเนื่องจากการตัดแสงของตัวเลนส์เนี่ยมันจะมีคุณสมบัติในการที่จะลดทอนแสงสีน้ำเงินไปออกไปแทบจะไม่เหลือเลยแต่ว่าตัวเลนส์เนี่ยจริงๆก็ยังใสๆอยู่ปกติเวลาเราดูนี่รังสี UVนะครับมีได้ทั่วไปหลักๆคือมาจากแสงแดดหรือแม้ว่าเราอยู่ในที่ร่มเนี่ยจริงๆก็หลบไม่พ้นรังสี UV เลนส์ปัจจุบันก็เช่นกันครับเลนส์เดลักของเราออกแบบมาสำหรับการป้องกันรังสี UV 100% เดี๋ยววันนี้เราจะมาเทสกันอันนี้ก็คือแว่นปกติธรรมดาทั่วไปเวลาเราเทสก็คือเราจะเอาเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องเทสรังสี UV ถ้าเราใส่เข้าไปนะครับเครื่องนี้จะระบุว่าไอ้แว่นตัวเนี้ยมันกันรังสี UV ได้เท่าไหร่มันต้องมีตั้งแต่0ถึง400นาโนเมตรอันนี้เป็นข้อมูลของทางคลื่นแสงเนาะเราดูตัวนี้ใส่เข้าไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นเห็นไหมครับเพราะว่ามันไม่ได้กันรังสีอะไรเลยนี่คือเลนส์ธรรมดาทั่วไปที่ซื้อได้ตามท้องตลาดส่วนเลนส์เดลักเลนส์เดลักเนี่ยจะเป็นเลนส์ที่กันรังสี UV ได้ 100% เห็นไหมครับ400นาโนเมตรความเครียดบนเนื้อเลนส์นะครับมีผลก็คือถ้าเราทำเลนส์แล้วมันมีความเครียดเยอะเลนส์จะบิดงออยู่ภายในกรอบทำให้เวลาเราใส่เนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันไม่สบายตาใส่ไปแล้วก็มึนหัวเวียนหัวสาเหตุเกิดขึ้นเพราะว่ามาจากความเครียดบนเนื้อเลนส์นั่นเองวันนี้เราจะมาเทสดูนะครับระหว่างเลนส์เดลักกับเลนส์ที่ซื้อได้ทั่วไปตามท้องตลาดมันมีความเครียดต่างกันอันนี้เลนส์ทั่วไปตามท้องตลาดเครื่องนี้คือเครื่องทดสอบความเครียดของเลนส์เราจะเอาเลนส์เนี่ยเข้าไปดูอย่างนี้เราจะเห็นนะครับเราจะพบว่ามันมีความเครียดเกิดขึ้นบริเวณขอบเนื่องจากการประกอบเลนส์ทำได้ไม่ดีเห็นไหมครับอันนี้ใส่ไปก็จะรู้สึกว่ามันมึนรู้สึกไม่ค่อยสบายตากับเลนส์เดลักของเราเห็นไหมครับ
รงนี้เราจะตัดประกอบให้มันพอดีกับขอบของเพลงเราจะพบว่าความเครียดเนี่ยมันจะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเวลาใส่เนี่ยก็จะรู้สึกว่าไม่หนักตาหรือว่าไม่สบายตา